โอ้ดูมันกุ้งนะครับผมขอราดเลยอร่อยเฉยเย็ดเก๊เอ้าไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วนะครับผมในช่วงแดกคนเดียวกินคนเดียวนะครับผมน้องๆไม่ต้องงงว่าทำไมพี่ใส่เสื้อตัวนี้อีกคลิปที่แล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้พอดีเนี่ยนะครับเขาให้เสื้อมาฟรีนะครับผมก็ต้องขอบคุณทางเพจด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้มาอีกแล้วครับผมเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆอร่อยเฉยเอฟนะครับผมนี่ดูมันกุ้งนะครับโอ้โหยังใหญ่เป็นกุ้งแม่น้ำสายยักษ์นะครับผมที่ออกกุ้งเผาจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเราไปหาซื้อกันได้นะครับแต่ว่าข้างหน้านะครับพี่ให้ผมกินฟรีก็ได้นะครับผมแบบว่ากินหมดได้เลยนะในร้านพี่นะเอาทุกอย่างเลยแล้วเล่นนะพี่นะโอเควันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับอยากให้ผมกินเมนูอะไรต่อไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่ารู้สึกยังไงไม่ใช่ว่ารู้สึกอยากทำอะไรกับผมนะใจเย็นนะครับไม่ดีนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมากินให้ดูนะว่ากุ้งนี้เนี่ยแซ่บขนาดไหนอร่อยขนาดไหนนะครับผมถ้าคลิปนี้ถึง 30,000 ไลค์ผมจะกินอะไรก็ได้ที่คนเม้นมาและคนกดไลค์เยอะสุดเป็นท็อปคอมเมนต์เยอะสุดผมจะกินอันนั้นแต่ว่าไม่เอาขี้หรือว่าของที่มันกินไม่ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามากินกันนะครับโอเคนะครับทุกคนนี่เลยกุ้งใหญ่ๆ4ตัวผมกดเข้ามา75ชั่วโมงโอ้โหดูดิผมเอาอย่างนี้ดีกว่าน้ำจิ้มขอให้มี2อย่างนะครับอันนี้น้ำจิ้มอะไรวะเนี่ยโอ้โหผมว่าต้องลาดเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอแกะหัวมันก่อนนะครับเพราะว่ากุ้งนี้มันไม่มีสมองนะครับก็ออกโง่โอ้โหดูดิแต่ว่ามันสมองมันอยู่นี่นะนี่นะครับเขาเรียกว่าเบรนหรือแบนนะผมต้องขอแกะหัวก่อนนะครับบางคนสมัยก่อนผมเวลาผมกินกุ้งผมจะบอกว่ากินเปลือกเลยจริงผมพูดเล่นนะครับผมตัวแต่ยังไงผมเสียวอันนี้มันเหี้ยเสียไอ้นี่นะครับนี่เราต้องแกะเปลือกครับเพราะว่าเปลือกมันอ่ะเป็นแคลเซียมแต่ว่าถ้าจะกินเราน้องต้องบดให้ละเอียดก่อนเราไปตำนะครับผมแล้วมากินพูดเล่นนะพูดเล่นเดี๋ยวไปทำจริงพี่เบนโอ้ยิโอ้คิดว่ากุ้งตายเจ้าของร้านหลอกผมกุ้งไม่ตายผมขอกินหัวนิดนึงแล้วกันนะมันรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับผมอร่อยเฮ้ยเย็ดเก๊เอาเฮ้ยเย็ดเก๊มาจากไหนทุกคนเอางงผมขอแกะอู้ดูมันกุ้งนะครับผมขอราดเลยป๊าดทีโถหวยแม่เอ้ยมาเด้อกูขอกินครับดูมันกุ้งอยู่ครับสุโคยโอ้โหมันกุ้งอร่อยมากโอ้เหมือนขึ้นสวรรค์คิดว่ามีเมียชื่อกุ้งตอนนี้ดูเนื้อดิดูเนื้อดิทุกคนโอ้โหนี่แกะกุ้งหรือว่ากำลังฆาตกรนี่นะครับผมกุ้งตัวใหญ่เราก็ต้องแกะนะหลายคนบอกว่าทำไมพี่ไม่ใช้ช้อนก็คือไม่ใช้นะครับว่ามันเป็นสไตล์ผมนะคือใช้มือเราล้างสะอาดแล้วนะเราใช้แฟบล้างมืออย่างดีโอ้แกะเปลือกก่อนนะครับผมเปลือกกุ้งเนี่ยเราไม่ควรกินเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะสามารถบาดลำไส้หรือว่าบาดพุงบาดท้องได้นะครับอุ้ยจ้อยโอ๊ยโทษครับทุกคนนี่นะครับโอ้ดูดิโอ้โหโคตรฟินสุกเคยมากสุดยอดเหลือเกินมันมีคนห้ามด้วยไปต่อไม่รอแล้วนะตัวที่สองเลยครับผมโอ้โหดูดิเอ้าอันนี้คือกุ้งนิโกนะครับผมตัวนี้สัญชาตินิโกเมื่อกี้ผมกินญี่ปุ่นไปนะขาวๆแดงๆชมพูชมพูนะอันนี้นิโกนะ นิโกนะครับทุกคนมาเรามากินทางยุโรปกันบ้างนะครับเอ้ยทวีปแอฟริกาเราจะไปดูที่ภายนอกนะภายนอกอาจจะดูไม่ดีแต่ข้างในจะอาจจะอร่อยก็ได้เหมือนผมถึงผมจะไม่หลอกข้างในผมอาจจะอร่อยก็ได้นะครับทุกคนก็ลองมาชิมกันดูนะครับแต่เป็นกุ้งนะดูดิขอแกะถุงมาก่อนนะครับเอ้ยแกะเปลือกก่อนนะครับดูนะนี่นะครับนี่นะครับดูเลยน้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มมี2แบบเดี๋ยวผมลองอีกแบบหนึ่งดีกว่านี่อันนี้ผมไม่ทราบว่าน้ำจิ้มอะไรนะครับผมไม่แน่ใจว่าน้ำจิ้มอะไร3รสหรือเปล่าผมขอเทเลยป้าโอ้สามสองหนึ่ง
สุโขยมากทุกคนสุโขยมากน้ำจิ้มทีลงไปครับผมโอ้โหเกิดมาไม่เคยกินกุ้งอร่อยขนาดนี้มันสุดยอดมากครับผมเธอต้องแยกจากกันระหว่างหัวและตัวโอ้โหอร่อยมากครับโอ้ยอร่อยโคตรน้องๆลองไปกินดูนะกุ้งแม่น้ำไซส์บักเอฟอายุ 4-6 เดือนนะครับผมแล้วดูดิครับเนื้อมันขาวๆเนื้อขาวๆแน่นๆอวบตีทั้งแป้ทั้งแป้ปังนะกุ้งนะอย่านอกรูนอกทางนะพวกเองดูนะครับเนื้อที่ใหญ่ๆเนื้อที่อวบๆแบบนี้จิ้มครับผมโอ้โหโอ้อยากเรียกพ่อกับแม่มานั่งกินอยากเรียกน้องมานั่งกินมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับทุกคนแต่ถ้าคนที่แพ้กุ้งเนี่ยที่บอกเลยเองเนี่ยโอ้โหเกิดมาเสียชาติเกิดไม่ใช่เสียชาติเกิดดิเกิดมาแล้วซวยต้องมาแพ้กุ้งเพราะมันอร่อยมากโอ้สุดยอดไม่ไหวแล้วฮะต่อเลยโอ้โหตัวที่3ครับผมอีกตัวหนึ่งผมเหลือไว้ให้อยู่กับปาล์มนะตัวเดียว2คนรักน้องไงนี่นะครับตัวที่3คือผมอยากจะกินแล้วแบบเอาน้ำจิ้มเทลงไปนะครับผมแล้วเลียแล้วซดแล้วแบบเหมือนเราดูดอะไรสักอย่างอะครับน้องๆลองจินตนาการภาพดูนะครับคือกุ้งมันเนื้อสีขาวแล้วตรงกลางมันจะเป็นแบบว่าสีชมพูเห็นไหมแล้วก็เทน้ำจิ้มลงไปแล้วเราก็ค่อยๆดูดค่อยๆแบบว่าซดนะครับผมแบบดูดดื่มแบบให้อร่อยถึงความฟินในหัวกุ้งนะครับผมนี่คือผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขากินกันยังไงนะแต่ผมเนี่ยกินอย่างนี้ปกติผมก็กินแต่กุ้งเต้นครับผมบ้านผมนะกุ้งเต้นโอเคเดี๋ยวขอเทน้ำจิ้มตัวนี้ก่อนแล้วกันนะนี่ป้าแล้วก็นี่ครับซดน้ำเอ้าเฮียโอ้ยกูโง่แต่ว่ากูนี่นะครับผมมันจะทิ่มปากนี่เลยนั่นแหละฮะท่านผู้ชมนั่นแหละฮะนี่ฟินมากเห็นบ่ครับนี่คำใหญ่ๆนี่ขอยแม่เอ้ยมาเด้อต้อยครับผมต้อยสุกเลยอร่อยเฉยถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะสุดยอดอีหลีป๊าดเสียบคักกุ้งแม่น้ำไซส์ยักษ์6ตัวโล3ตัวร้อย2ตัวไซส์โอ้โหมันคือฟินอย่างซีหมดไปแล้วครับ3ตัวมันสุดยอดมากครับทุกคนเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งผมจะแบ่งมาให้น้องชิมนะครับว่าอร่อยขนาดไหนโอเคครับตอนนี้ก็หมดไป3ตัวแล้วนะครับผมโอเคอิ่มมากแล้วก็บอกเลยว่าน้ำจิ้มโคตรเด็ดน้ำจิ้มอร่อยมากกุ้งย่างได้พอดีบอกเลยว่าลองไปหาซื้อกันดูนะครับผมอีกตัวหนึ่งเนี่ยทำไมเหลือไว้อ๋อจะให้น้องกินนะครับเพราะว่าอร่อยอร่อยนะอร่อยจริงๆผมกินได้ต่ออีกเยอะเลยนะครับกินได้ต่อเยอะเลยอยากจะขอเจ้าของร้านนะครับผมขอกินคนเดียว10ตัวได้ไหมครับผมจะอดข้าว78ชั่วโมงไปกินกุ้ง10ตัวฟรีถ้าเข้ามาดูนะครับยังไงนะครับผมน้องๆพี่ๆเพื่อนๆลุงป้านะอาปู่ย่าตายายทวดเหลนหลานหลนหลีอุ้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยอยากให้ผมไปกินอะไรอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนสำหรับวันนี้ผมและน้องๆ
ผมพี่เสือมาแล้วขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย